น่ารักดีจากลพบุรีนะครับคุณผู้ชมครับงานนี้ลพบุรีส่งเข้าประกวดยังไม่พอวันนี้จัดให้น้องแพรจุกๆเลยอะไรอีกล่ะคะจากตำรวจหล่อบอกต่อด้วยสายพิตะกลายเป็นไปดูหนุ่มกรีดยางหล่อบอกต่อด้วยหล่อจริงหรือเปล่าสู้พี่ตำรวจเมื่อกี้ได้แน่นะสู้ได้ไหมไปดูคลิปนี้กันครับจะหล่อเลยใส่แมสอยู่นะให้โอกาสเขาหน่อยไหมไอ้ตาผมหยองไอ้ตาของพี่อ๋อก็เรียกผมหยองไงไม่เหลือภาพลักษณ์ของการเป็นนักข่าวแล้วอย่าเอาข่าวอย่างนี้มาให้อ่านเลยครับถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อด้วยโอ้สายลีนก็มาอยากบอกแค่คำเดียวเท่านั้นเองว่าบ้านพี่มีสวนยางแล้วพี่ยังไม่มีคนตัดเลยเนี่ยแต่พี่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยนี่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 น้องอยู่สตูลก็หนูอยู่จันทร์มันก็ใกล้ๆกันมันไม่ได้ไกลมากไกลกันยังไงสตูลอยู่ใต้สตูลกับจันทร์เนี่ยมันแค่หน้าปากซอยเท่านั้นแหละโอ้โหเนี่ยอันนี้แต่ว่าน้องคือตัดยางจริงๆใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์นะเอาดูเสื้อก็รู้ค่ะน้ำยางขนาดนั้นน้ำน้ำอะไรนะน้ำยางแม่หนูว่าหนูพูดชัดนะคะน้ำยางก็ดูเสื้อเขาเลือดน้ำยาน้ำเยอะเลยเห็นไหมอยากดูน้ำขาวข้นเลยเห็นไหมน้ำยาน้องแพรดูมีความสุขกับข่าวนี้มากเลยแต่น้องน่ารักจริงนะใช่ไหมคนใต้เทดีอ่ะน่าตาดีเขาบอกว่าคมเข้มแล้วก็หนูว่าเดี๋ยวไม่ได้กรีดยางแล้วเดี๋ยวเหมือนมีรุ่นพี่คนหนึ่งก่อนหน้านี้ทรงนี้เลยล่าสุดก็มาเป็นนายแบบเป็นอะไรไปเข้าวงการไปเรียบร้อยอย่าไปยุ่งกับน้องนะคะให้น้องกรีดยางไปแม่แต่ว่าน่าจะไม่ทันแล้วพี่ตาทำไมจ๊ะเพราะหนูเข้าไปดู TikTok เขามาทำไมครับยอดฟอร์เนี่ยเฉพาะคลิปนี้คนดูเท่าไหร่พี่ตา6ล้านกว่าตายแล้วไม่ทันแล้วดิฉันมาช้ามากคิวยาวมากอันนี้ให้คนตามด้วยโอ้คนตามเป็นล้านซันอเล็กซานเดอร์โอ้ไอ้เต้านี่ไอ้เต้าหัวหยองใช่มั้ยเออแต่น้องหน้าตาดีจริงๆนะเออเนี่ยใส่เสื้อเก่าๆดูมอซอดูธรรมดาแต่เขาบอกว่าออกก็เท่ไปอีกแบบเห็นแบบนี้อยากกินหมูหยองเลยค่ะโอ้ยมันอยากบ้างหมูหยองบ้างอะไรก็ไม่รู้น่าชื่นใจอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของความสู้ชีวิตทำไมครับพี่ตาขายนมเปรี้ยวกลางสี่แยกเห็นบ่อยใส่นักเรียนไงนักเรียนใช่ใช่ใช่เคยไปต่างจังหวัดเห็นใช่ไหมเห็นบ่อยเด็กนักเรียนน่ะชุดนักเรียนบ้างชุดพละบ้างบางทีชุดลูกเสือยังมีนะจริงๆแล้วบางทีเราเห็นคือเราก็เห็นใจน้องอะไรแบบนี้เราก็อยากช่วยบ่อยอยากให้น้องกลับบ้านเร็วๆอะไรก็แดดร้อนๆนะบางทีเห็นใจงานนี้เขาก็บอกว่าอุ้ยเด็กนักเรียนเหมือนกันเอ๊ะทำไมเด็กนักเรียนตัวใหญ่จังเอ้าทำไมทำไมตัวใหญ่จังแสดงว่าไม่เคยรู้จักปศน.ผู้สูงวัยไงมีโรงเรียนผู้สูงอายุอ๋อการศึกษาต้องเรียนใช่ไหมเอาไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับสู้ชีวิตแค่ไหนเชิญครับที่ได้ยินนี่คือเขาเปิดเหรอคะหรือว่ายังไงไม่มีจ้ะในเหตุการณ์จริงคือบิ้วตัวเองเขาก็ต้องมีไหมไม่ก็เขาจะฟ้อนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้นหรือพี่ตาลองดูดีเขาอาจจะมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขามีสายมีอะไรหรือเปล่ามีหูฟังเขาหรือเปล่าใส่หูฟังแล้วก็ใส่สะโพกยกย้ายกันไปฟ้อนอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมใส่ชุดนักเรียนล่ะคะเขาบอกว่าเห็นเด็กนักเรียนขายแล้วขายดีอยากขายบ้างใส่ชุดนักเรียนขายแล้วมันขายดีใช่คือเดี๋ยวนี้คือถ้าขายนมเปี้ยวตามสี่แยกคือต้องมาแบบเทสชุดนักเรียนอย่างนี้เหรอคะถ้าจะเป็นยูนิฟอร์มแล้วอะต้องเป็นยูนิฟอร์มแล้วก็ช่างหาไซส์ได้ด้วยนะแต่หนูว่านี่มันคือวิธีการที่น่ารักเป็นมาร์เก็ตติ้งอะค่ะคุณผู้ชมค่ะทำยังไงให้มันดูน่าสนใจเนาะเราเห็นแบบนี้เห็นเขาสู้ชีวิตเขาแบบเอนจอยนะมิติใหม่วงการขายนมที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่คนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าซื้อนำซื้อนำซื้อด้วยมีคนชื่อบอล้ำเป็นตะมวนโอ้เนียนได้จำเนียนได้ค่ะล้ำเป็นตะมวนแท้พอใหญ่ถ้าหนูเห็นหนูก็ช่วยนะอ้าวดีๆสงสาร